รายการธรรมะของมูลนิธิวัดพระเชตุพนครั้งที่109โดยประณีตก้องสมุทรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะเมื่อครั้งที่แล้วได้พูดถึงธรรมะหมวด7ในข้อที่ว่านิทสะวัตถุ7นะคะแม้ว่าจะพูดค้างอยู่แต่ว่าธรรมะหมวดนี้ค่อนข้างจะยากชื่อก็แปลกนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอพูดเรื่องนี้เริ่มต้นใหม่เลยนะคะนิทสวัตถุข้อที่1 นะคะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุเป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการสมาทานสิกขาทั้งเป็นผู้ไม่หมดความรักในการสมาทานสิกขาต่อไปด้วยหมายความว่าเป็นผู้พอใจในการสมาทานไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาและรักในการที่จะศึกษาด้วยนะคะนี่คือข้อความในนิทสวัตถุข้อที่1ค่ะก่อนจะพูดถึงข้อที่2นะคะก็ขอพูดถึงคำว่านิทสวัตถุตามอรรถกถาให้ทราบซะก่อนค่ะคำว่านิทัสสะนี้แปลว่าไม่ใช่สิบหรือมีสิบออกแล้วคำนี้เป็นชื่อของพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนานะคะอรรถกถาท่านอธิบายว่าเดิมทีเดียวคำนี้เป็นชื่อของพระอรหันต์ในลัทธิเดียรถีภายนอกพระพุทธศาสนาพวกเดียรถีกล่าวว่านักบวชนิครนที่ตายเมื่อบวชได้ครบสิบพรรษาแล้วชื่อว่านิทสสะซึ่งหมายถึงว่านักบวชนิครนนั้นจะไม่มีพรรษา10อีกต่อไปแล้วแม้พรรษา9 8 6 5 4 3 2และ1ก็จะไม่มีที่ไม่มีก็เพราะเข้าถึงนิพพานในลัทธิของเขาแล้วนะคะท่านพระนนท์ได้ยินเรื่องนี้ก็นำความมากราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคำว่านิทัสสะนั้นเป็นชื่อของพระอรหันตขีณาสพในศาสนาของพระองค์ด้วยว่าพระขีณาสพนิพพานแล้วในเวลาที่มีพรรษา10ย่อมจะเป็นผู้ไม่มีพรรษา10อีกและจะเป็นผู้ไม่มีพรรษา10เท่านั้นก็หามิได้แม้พรรษา9 8 7 6 5 4 3สองหนึ่งก็จะไม่มีนะคะแม้อายุ11เดือนเรื่อยลงมาจนถึง1เดือนจนถึงเพียงครู่เดียวก็จะไม่มีทั้งนี้พระขีณาสพในพระศาสนานี้นั้นปรินิพพานแล้วไม่มีการปฏิสนธิคือเกิดใหม่อีกเมื่อการเกิดใหม่ไม่มีการนับอายุพรรษาจะมีได้อย่างไรล่ะคะก็นักบวชนอกศาสนานั้นตายแล้วยังเกิดอีกเพราะคำสอนในศาสนาอื่นที่จะถึงพระนิพพานนั้นไม่มีนะคะถ้าจะมีก็มีโดยความเห็นผิดเข้าใจผิดของเขาเองการนิพพานจะมีได้ก็เพราะได้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เท่านั้นนะคะและมรรคมีองค์8นั้นก็มีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นไม่มีอยู่ในศาสนาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนักบวชนอกศาสนายังต้องเกิดใหม่อีกการนับอายุพรรษาของเขาก็ต้องมีในอนาคตถูกไหมคะด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าคำว่านิทัสสะที่แปลว่าไม่มีพรรษา10นั้นเป็นชื่อของพระอรหันต์ในศาสนาของพระองค์เท่านั้นนะคะแม้คำว่าไม่มีพรรษา20ไม่มีพรรษา30เป็นต้นของพวกนอกศาสนาก็เป็นชื่อของพระอรหันต์ในศาสนานี้เช่นกันค่ะด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงเหตุ7ประการที่ทำให้ได้ชื่อว่านิทัสสะหรือพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนานี้นะคะดังที่ได้เรียนให้ทราบในข้อ1ไปแล้วขอทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อ1ท่านแสดงว่าภิกษุเป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการสมาทานสิกขาทั้งเป็นผู้ไม่หมดความรักในการสมาทานสิกขาต่อไปด้วย
ซึ่งก็หมายถึงว่าผู้ที่จะได้ชื่อว่าพระอรหันต์นั้นต้องเป็นผู้พอใจในการสมาทานศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขามีความรักสิกขาสามไม่เบื่อหน่ายตราบจนบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่เป็นธรรมะข้อที่หนึ่งของผู้ที่ได้ชื่อว่านิทัสสะหรือพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนานี้นะคะต่อไปเป็นข้อสองค่ะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุเป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการไตร่ตรองธรรมะทั้งเป็นผู้มีหมดความรู้ในการไตร่ตรองธรรมะต่อไปด้วยข้อนี้หมายความว่าผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์นั้นต้องมีความพอใจอย่างแรงกล้าในการไตร่ตรองธรรมะคือวิปัสสนานะคะมีความรักไม่เบื่อหน่ายไม่ทอดทิ้งการเจริญวิปัสสนาถ้าทอดทิ้งไม่เจริญวิปัสสนาตลอดไปโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ย่อมไม่มีนะคะสำหรับข้อที่3ท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุเป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการปราบปรามความอยากทั้งเป็นผู้ไม่หมดความรักในการปราบปรามความอยากต่อไปด้วยทั้งนี้หมายความว่าภิกษุต้องเป็นผู้พอใจในการที่จะกำจัดความอยากออกเสียจากใจโดยไม่ท้อถอยนะคะตั้งอกตั้งใจที่จะละตัณหาความอยากตลอดไปจนกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์นะคะข้อที่4ภิกษุเป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการหลีกเร้นอยู่ทั้งเป็นผู้ไม่หมดความรักในการหลีกเร้นต่อไปด้วยข้อนี้ท่านหมายถึงเป็นผู้อยู่ผู้เดียวเจริญสมณธรรมอยู่นะคะไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะแม้มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะก็ไม่ติดในหมู่คณะค่ะต่อไปเป็นนิทัสสะข้อที่5นะคะภิกษุเป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการปรารภความเพียรทั้งเป็นผู้ไม่หมดความรักในการปรารภความเพียรต่อไปด้วยค่ะในข้อนี้ท่านหมายถึงต้องเป็นผู้มีความเพียรทั้งทางกายและทางจิตคือทางกายก็ไม่เกียจคร้านไม่เอาแต่นอนไม่ตั้งใจเจริญวิปัสสนาทั้งทางจิตก็มีสติสัมปชัญญะไม่หลงลืมไม่ใช่ว่าตั้งใจบำเพ็ญเพียรไม่หลับนอนแต่ใจนั้นขาดสติสัมปชัญญะนะคะถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีทางบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยค่ะต่อไปเป็นนิทัสสะวัตถุข้อที่6นะคะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุเป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในสติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนทั้งเป็นผู้ไม่หมดความรักในสติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนด้วยนะคะคำว่าสติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนนี้หมายความว่าสติและปัญญานั้นเป็นเครื่องรักษาตนให้พ้นจากภัยคือกิเลสทั้งปวงซึ่งหมายถึงสติและปัญญาในวิปัสสนานะคะแม้ว่าได้ญาณะขั้นต้นแล้วก็ไม่เลิกละยังพอใจที่จะรักษาตนให้ยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ค่ะนิทัสสะวัตถุข้อที่7อันเป็นข้อสุดท้ายนะคะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุเป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดซึ่งทิฏฐิทั้งเป็นผู้ไม่หมดความรักในการแทงตลอดซึ่งทิฏฐิทิฏฐิในที่นี้นะคะได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในมรรคผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นั้นต้องมีความพอใจอย่างแรงกล้าที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยมรรคเมื่อได้อริยมรรคขั้นต้นแล้วก็ไม่ยินดีพอใจอยู่เพียงเท่านั้นต้องรักคือต้องพอใจที่จะแทงตลอดอริยมรรคขั้นทุนสูงขึ้นไปอีกจนกว่าจะถึงอรหัตมรรคนะคะนิทัสสะวัตถุ7ประการนี้ล่ะค่ะที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ชื่อว่าธรรมะที่เป็นเหตุให้ได้บรรลุพระอรหันต์นะคะเป็นเหตุให้ได้ชื่อว่านิทัสสะผู้ไม่มีพรรษา10อีกต่อไปเพราะไม่มีการปฏิสนธิอีกหลังจากนิพพานแล้ว
ตราบใดที่ยังมีการเกิดใหม่ตราบนั้นยังไม่ได้ชื่อว่านิทัสสะนะคะก็ขอผ่านธรรมะหมวด7ที่ชื่อว่านิทัสสะวัตถุ7ไปยังธรรมะหมวด7ข้อต่อไปนะคะซึ่งได้แก่สัญญา7ประการคือ 1. อนิจจสัญญา 2. อนัตตสัญญา 3. อสุภสัญญา 4. อาทีนวสัญญา 5. ปหานสัญญา 6. วิราคสัญญา 7. นิโรธสัญญาสัญญาทั้ง7ประการนี้เป็นสัญญาของวิปัสสนาเพื่อการบรรลุมรรคผลทั้งสิ้นนะคะซึ่งก็ได้กล่าวมาหลายครั้งแล้วจึงขอผ่านไปยังธรรมะหมด7ข้อต่อไปคือพละ7อย่างนะคะได้แก่ 1. ศรัทธาพละกำลังคือศรัทธาข้อ 2. วิริยะพละกำลังคือความเพียรข้อ 3. หิริพละกำลังคือความละอายบาปข้อ 4. โอตตัปปะพละกำลังคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปข้อ 5. สติพละกำลังคือความระลึกได้ข้อ 6. สมาธิพละกำลังคือสมาธิความตั้งใจมั่นข้อ 7. ปัญญาพละกำลังคือปัญญาค่ะปกติแล้วนะคะเราเคยได้ยินกันแต่พละ5คือศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละและปัญญาพละก็พละ5นี้เป็นธรรมะหมวด1ในโพธิปักขิยธรรมอันเป็นธรรมฝ่ายตรัสรู้37อย่างด้วยกันนะคะพละ5จึงเป็นกุศลแม้ในที่นี้ท่านพระสารีบุตรจะแสดงพละ7โดยเพิ่มหิริกับโอตตัปปะเข้ามาก็เหมือนกับไม่ได้เพิ่มนะคะเพราะขึ้นชื่อว่าธรรมะที่เป็นกุศลแล้วทุกชนิดต้องเกิดร่วมกับหิริและโอตตัปปะเสมอค่ะถ้าขาดหิริความละอายใจตนเองกับขาดโอตตัปปะความละอายผู้อื่นแล้วกุศลไม่สามารถจะเกิดได้เลยนะคะคนที่จะมีศรัทธามีวิริยะมีหิริมีโอตตัปปะมีสติมีสมาธิและมีปัญญาจนถึงขั้นเป็นพละคือมีกำลังมากนั้นต้องเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอกุศลแล้วนะคะที่ว่าไม่หวั่นไหวนั้นก็คือไม่ลังเลสงสัยในการกำหนดนามรูปด้วยอำนาจของวิปัสสนาที่มีกำลังถ้ายังหวั่นไหวอยู่ก็ยังไม่ถึงพละนะคะธรรมะหมวด7ข้อต่อไปได้แก่วิญญาณทิฏฐิ7อย่างซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อหนึ่งนะคะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีสัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์และพวกเทพบางพวกพวกวิริปาติกะบางพวกนี้วิญญาณทิฏฐิข้อที่หนึ่งคำว่าวิญญาณทิฏฐินี้ได้แก่ที่ตั้งแห่งวิญญาณเป็นการแสดงปฏิสนธิวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายในภพภูมิต่างๆนะคะสำหรับวิญญาณทิฏฐิข้อที่หนึ่งนี้ท่านแสดงถึงสัตว์ที่มีกายคือรูปกายต่างกันมีสัญญาคือปฏิสนธิวิญญาณต่างกันที่กล่าวสัญญาหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณนั้นก็เพราะปกติแล้วนะคะสัญญากับวิญญาณย่อมจะต้องเกิดพร้อมกันและไม่พลากจากกันนะคะหมายความว่าถ้าขาดสัญญาหรือวิญญาณอย่างหนึ่งอย่างใดไปอีกอย่างหนึ่งก็เกิดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงสัญญาก็เท่ากับพูดถึงวิญญาณด้วยแต่ในที่นี้นะคะท่านยกเอาสัญญาขึ้นเป็นประธานสัญญาอย่างหนึ่งก็เกิดกับวิญญาณอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเมื่อสัญญาต่างกันวิญญาณก็ต่างกันด้วยสัตว์ที่มีกายต่างกันมีปฏิสนธิวิญญาณต่างกันนี้ได้แก่พวกมนุษย์และเทวดาบางพวกตลอดจนวินิปาติกะบางพวกก็มนุษย์นั้นนะคะรูปร่างไม่เหมือนกันเลยสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมไม่เหมือนกันทั้งวิญญาณที่นำเกิดคือปฏิสนธิวิญญาณก็ต่างกันบางคนเกิดด้วยอเหตุกะปฏิสนธิคือเกิดด้วยเบขาสันติรณะกุศลวิบากนะคะ
เป็นพวกบ้าใบ้บอดหนวกบางครั้งคือบางคนเกิดด้วยทุพเหตุกะปฏิสนธิเป็นพวกที่ไม่มีปัญญามาตั้งแต่เกิดคือพวกที่เป็นทุพเหตุกะบุคคลนี้นะคะเกิดด้วยเหตุสองคืออโลภะเหตุกับอโทสะเหตุขาดอโมหะเหตุคือปัญญามาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปฏิสนธิมาด้วยเหตุสองนะคะส่วนบางพวกก็เกิดด้วยติเหตุกะปฏิสนธิคือปฏิสนธิด้วยกิจที่ประกอบด้วยเหตุสามคืออโลภะเหตุอโทสะเหตุและอโมหะเหตุจึงเป็นผู้ที่มีปัญญามาตั้งแต่เกิดนะคะถ้าจะพูดโดยปฏิสนธิจิตแล้วมนุษย์นั้นเกิดด้วยปฏิสนธิจิตถึง9ดวงคืออุเบกขาสันติระกุศลวิบาก1ดวงกับมหาวิบาก8ดวงแม้พวกเทวดาชั้นต่ำเช่นรุกขเทวดาเป็นต้นก็เกิดด้วยปฏิสนธิจิต9ดวงเหมือนกับมนุษย์นะคะทั้งรูปร่างก็ผิดแผกแตกต่างกันพวกวินิปาติกะบางพวกเช่นพวกเปรตที่มีวิมานก็ปฏิสนธิด้วยจิตถึง9ดวงเช่นเดียวกับมนุษย์เหมือนกันทั้งสามารถจะสำเร็จมรรคผลได้เช่นเดียวกับมนุษย์นะคะรูปร่างก็ต่างต่างกันเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ดีเทวดาบางพวกก็ดีวินิบาตบางพวกเช่นเปรตที่มีวิมานก็ดีล้วนเป็นพวกที่มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันทั้งสิ้นนะคะต่อไปเป็นวิญญาณทิฏฐิข้อที่2ได้แก่มีสัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นพวกเทพที่นับเนื่องในพวกพรหมซึ่งเกิดในปฐมฌานภูมินี้คือวิญญาณทิฏฐิข้อที่2นะคะสัตว์ที่มีวิญญาณพวกที่2นี้มีร่างกายไม่เหมือนกันแต่มีปฏิสนธิวิญญาณอย่างเดียวกันพวกพรหมในปฐมฌานภูมินั้นเกิดด้วยรูปาวจรปฐมฌานวิบาก1ดวงเหมือนกันหมดแต่มีรัศมีกายไม่เท่ากันบางพวกก็มีรัศมีน้อยบางพวกก็มีรัศมีสว่างสวยแม้พวกสัตว์เดรัจฉานก็เป็นพวกที่มีกายต่างกันเช่นนกก็มีมากมายหลายแสนชนิดรูปร่างสีสันต่างๆกันไปนะคะแต่เกิดด้วยปฏิสนธิวิบากจิตดวงเดียวเท่านั้นนะคะเหมือนกันไปหมดคือเกิดด้วยเบขาสันติรณะอกุศลวิบาก1ดวงเท่านั้นค่ะต่อไปเป็นวิญญาณทิฏฐิข้อที่3นะคะได้แก่มีสัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันเช่นพวกอาภัสราพรหมซึ่งเกิดในทุติยฌานภูมิพรหมพวกนี้มีกายสวยงามเหมือนกันหมดแต่เกิดด้วยปฏิสนธิจิตต่างกันคือบางพวกเกิดด้วยรูปทุติยฌานวิบากบางพวกเกิดด้วยรูปตติยฌานวิบากด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะอาภัสระพรหมเป็นต้นเหล่านั้นจึงชื่อว่ามีกายเหมือนกันแต่มีสัญญาคือปฏิสนธิจิตต่างกันนะคะวิญญาณทิฏฐิข้อที่4ได้แก่มีสัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันทั้งมีสัญญาอย่างเดียวกันด้วยนะคะเช่นพวกเทพเหล่าสุภกิจหาอันหมายถึงพวกพรหมในดัตยฌานภูมิที่ชื่อว่าสุภกิจหาพรหมมีรัศมีกายสวยงามเหมือนกันเกิดด้วยปฏิสนธิจิตอย่างเดียวกันคือรูปาวจรจตุตฌานวิบาก1ดวงนะคะต่อไปเป็นวิญญาณทิฏฐิข้อที่5ได้แก่มีสัตว์พวกหนึ่งเข้าถึงอากาสานัญจายตนะภูมิด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะร่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ใส่ใจในนานัตตสัญญานี้คือวิญญาณทิฏฐิข้อที่5นะคะพวกที่5นี้เป็นพวกอรูปพรหมคือพรหมที่ไม่มีรูปก็อรูปพรหมนั้นนะคะมีภูมิที่เกิดอยู่4ภูมิพวกนี้เกิดอยู่ในอรูปภูมิชั้นที่1
ด้วยอากาสานัญจายตนะวิบากเพราะกำหนดความว่างของรูปกสิณเป็นอารมณ์แล้วก้าวล่วงรูปทั้งปวงไม่มีปฏิฆะสัญญาคือการรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายรับแต่อารมณ์ทางใจเพียงอย่างเดียวนะคะวิญญาณทิฏฐิข้อที่6ได้แก่สัตว์พวกหนึ่งก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะด้วยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้วิญญาณทิฏฐิข้อที่6นะคะพวกที่6นี้เป็นอรูปพรหมชั้นที่2เกิดในวิญญาณัญจายตนะภูมิด้วยวิญญาณัญจายตนะวิบากจิตอันมีอากาสานัญจายตนะผสมจิตเป็นอารมณ์นะคะวิจารณ์ทิฏฐิข้อที่7ได้แก่มีสัตว์พวกหนึ่งก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงอากินจัญญายตนะด้วยมนสิการว่าไม่มีอะไรคือนิดหนึ่งก็ไม่มีน้อยหนึ่งก็ไม่มีนะคะนี้วิญญาณทิฏฐิข้อที่7พวกที่7นี้ได้แก่พวกอรูปพรหมชั้นที่3เกิดในอากินจัญญายตนะภูมิด้วยอากินจัญญายตนะวิบากจิตอันมีความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ทั้งหมดนี้ล่ะค่ะคือภูมิที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ7พวกนะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะสงสัยว่าอรูปภูมินั้นมีถึง4ชั้นเหตุใดจึงแสดงเพียง3ชั้นชั้นที่4คือเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิทำไมท่านถึงไม่แสดงนะคะเหตุผลก็คือว่าอรูปภพชั้นที่4นี้ถึงจะมีสัญญาแต่สัญญาของเขาก็ละเอียดประณีตมากจนดูเหมือนกับไม่มีท่านอุปมาเหมือนน้ำมันทาบาทน้ำมันนั้นมีอยู่แต่ถ้าให้ไปตักน้ำมันนั้นมาก็ไม่สามารถตักมาได้นะคะเพราะมีอยู่เพียงเปียกบาทเท่านั้นแต่จะกล่าวว่าไม่มีเสียเลยก็ไม่ได้เพราะมีอยู่แต่มีอยู่ชนิดที่ไม่ชัดเจนอรูปพรหมชั้นที่4ก็เช่นกันนะคะมีสัญญาเกือบเหมือนไม่มีเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ได้ทรงแสดงอรูปพรหมชั้นที่4ไว้ในวิญญาณทิฏฐิ7นี้นะคะแสดงเฉพาะแต่พวกที่มีวิญญาณชัดเจนเท่านั้นค่ะนี่ก็คือเหตุผลที่ไม่แสดงเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิไว้ในวิญญาณทิฏฐิ7นะคะเพราะถ้าแสดงก็จะเป็นวิญญาณทิฏฐิ8ไปนะคะต่อไปเป็นทักขิเนยบุคคล7พวกพวกที่1ชื่อว่าอุปโตภาคภิมุตท่านผู้หลุดพ้นแล้วโดยส่วนทั้งสองคำนี้เป็นชื่อของพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นจากกิเลสด้วยส่วนสองคือสมาธิและปัญญาค่ะซึ่งท่านหมายเอาผู้ที่ได้สมาบัติครบทั้ง8แล้วพิจารณาสังขารทั้งหลายด้วยวิปัสสนาปัญญาบรรลุสัจธรรมด้วยมรรคปัญญาท่านผู้นี้ได้ชื่อว่าอุปโตภาคะวิมุตติพระพ้นวิเศษแล้วจากกิเลส2ครั้งครั้งแรกพ้นจากกิเลสด้วยวิขัมภนะวิมุตติคือด้วยอำนาจของอรูปสมาบัติ8นะคะครั้งที่2พ้นจากกิเลสด้วยสุเฉทวิมุตติด้วยอำนาจของอริยมรรคปัญญาถ้าผู้ใดได้เพียงรูปฌานและพิจารณารูปฌานด้วยวิปัสสนาปัญญาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านไม่เรียกว่าอุปโตภาคะวิมุตตินะคะพระผู้ที่ชื่อว่าอุปโตภาคะวิมุตตินั้นต้องพ้นทั้งรูปกายและนามกายก็รูปฌานนั้นยังไม่พ้นจากรูปกายคือยังมีรูปเป็นอารมณ์นะคะส่วนรูปฌานนั้นมีสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์จึงชื่อว่าพ้นแล้วจากรูปเมื่อผู้ที่ได้อรูปฌานบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นท่านได้พ้นจากนามกายคือกองกิเลสด้วยนะคะรวมความว่าผู้ที่ได้รูปฌานแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นท่านพ้นจากนามกายคือกองกิเลสเท่านั้นนะคะยังไม่พ้นจากรูปกาย
ท่านจึงไม่ชื่อว่าอุปโตภาคะวิมุตติส่วนผู้ที่ได้อรูปฌานนั้นพ้นจากรูปกายด้วยพ้นจากนามกายคือกิเลสด้วยจึงชื่อว่าอุปโตภาคะวิมุตติซึ่งแปลว่าผู้พ้นแล้วด้วยส่วนทั้งสองท่านผู้นี้เป็นทักขิเนยบุคคลคือเป็นผู้ที่ควรแก่การทักษิณาคือถวายทานด้วยความเคารพพวกที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็นพวกที่สองคือปัญญาวิมุตติผู้ที่หลุดพ้นแล้วด้วยปัญญาคำนี้เป็นชื่อของพระอรหันต์ผู้ไม่ได้สมาบัติ8คำนี้เป็นชื่อของพระอรหันต์ผู้ไม่ได้ฌานที่เรียกว่าสุขวิปัสสกอย่างหนึ่งกับเป็นชื่อของพระอรหันต์ผู้ได้แต่รูปฌานฌานใดฌานหนึ่งในรูปฌาน4แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ประเภทปัญญาวิมุตตินี้เป็นทักขิเนยบุคคลพวกที่2นะคะทักขิเนยบุคคลพวกที่3ได้แก่กายสักขีคำนี้เป็นชื่อของพระอริยบุคคล6จำพวกคือ1โสดาปัตติผล2สกทาคามิมรรค3สกทาคามิผล4อนาคามิมรรค5อนาคามิผลและ6อรหัตตมรรคนะคะพูดง่ายๆคือในพระอริยบุคคล8พวกเว้นบุคคลพวกแรกคือโสดาปัตติมรรคขบุคคลกับบุคคลสุดท้ายคือพระอรหันต์พระอริยบุคคลที่เหลือ6จำพวกชื่อว่ากายสักขีพระอริยบุคคลที่ชื่อว่ากายสักขีนี้นะคะต้องได้สมาบัติ8ด้วยแต่ถ้าพระอริยะ6พวกนี้ไม่ได้ฌานท่านก็เรียกว่าทิฏฐิปัตตะคือผู้บรรลุธรรมคืออริยสัจธรรมด้วยทิฏฐิคือปัญญาอันได้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐินะคะด้วยเหตุนี้ทิฏฐิปัตตะจึงเป็นชื่อของทักขิเนยบุคคลพวกที่4นี้ค่ะพวกที่5ชื่อว่าสัทธาวิมุตติพวกนี้เป็นชื่อของพระอริยบุคคล6พวกเว้นพวกต้นและพวกสุดท้ายเหมือนกายสักขีนะคะเป็นผู้ไม่ได้ฌานแต่มีศรัทธามากกว่าปัญญาและสามารถบรรลุอริยสัจธรรมได้ด้วยศรัทธานะคะพระอริยบุคคล6พวกที่ชื่อว่าสัทธาวิมุตตินี้แม้จะไม่ได้ฌานเหมือนพระอริยบุคคล6พวกที่ชื่อว่าทิฏฐิปัตตะก็จริงแต่ก็ต่างกันเพราะพวกทิฏฐิปัตตะนั้นมีปัญญาคมกล้าทำลายกิเลสได้โดยไม่ชักช้าแต่พวกศรัทธาวิมุตตินั้นนะคะมีศรัทธาเป็นตัวนำปัญญาไม่คมกล้าเหมือนพวกทิฏฐิปัตตะจึงทำลายกิเลสได้ไม่รวดเร็วเหมือนพวกทิฏฐิปัตตะทักขิเนยบุคคลพวกที่6ชื่อว่าธรรมานุสารีคำนี้เป็นชื่อของพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือโสดาปัตติมรรคผู้มีปัญญาเป็นตัวนำแต่เมื่อบรรลุผลแล้วชื่อว่าทิฏฐิปัตตะนะคะทักขิเนยบุคคลพวกที่7ชื่อว่าสัทธานุสารีคำนี้เป็นชื่อของโสดาปัตติมรรคบุคคลผู้สามารถบรรลุธรรมได้โดยอาศัยศรัทธาเป็นตัวนำแต่เมื่อบรรลุโสดาปัตติผลท่านเปลี่ยนเรียกชื่อว่าสัทธาวิมุตตินะคะเป็นอันจบทักขิเนยบุคคล7จำพวกขอสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า7จำพวกนั้นได้แก่1อุปโตภาคะวิมุตติ2ปัญญาวิมุตติ3กายสักขี4ทิฏฐิปัตตะ5สัทธาวิมุตติ6ธรรมานุสารีและ7สัทธานุสารีนะคะขอต่อไปยังธรรมะหมวด7ข้อต่อไปได้แก่อนุสัย7อย่างคือกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยมานานุสัยภวราคานุสัยและอวิชชานุสัยค่ะอนุสัยนี้เป็นชื่อของกิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของสัตว์ทั้งหลายนะคะชื่อว่าอนุสัยเพราะเหตุว่ายังละไม่ได้นั่นเองนะคะกิเลสนั้นมีอยู่3ขั้นขั้นหยาบเรียกว่าวีติกมกิเลสซึ่งละได้ด้วยศีลกิเลสอย่างกลางเรียกว่าปริยุทธานกิเลสละได้ด้วยอำนาจของสมาธิกิเลสอย่างละเอียดเรียกว่าอนุสัยกิเลส
ละได้ด้วยอำนาจของปัญญาคือวิปัสสนาปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลนั้นต้องละอนุสัยไปตามลำดับมรรคทั้ง4จนละได้ครบทั้ง7จึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ค่ะ